เรื่องย่อสะพ้ายสายสตรองละครแนวคอมเมดี้โรแมนติกเรื่องย่อสะพ้ายสายสตรองหน่อยบุษกรนิชานัทนิชาเปิดศึกแม่ผัวลูกสะพ้ายพลวัฒน์หัวจะปวดต้องกุมขมับรับมือนั่นก็แม่นี่ก็เมียสะพ้ายสายสตรองภาวินีจบปริญญาโทด้านกฎหมายจากอเมริกาได้รับรู้ข่าวร้ายของสีกันดาพี่สาวของเธอซึ่งเกิดจากฝีมือคุณนวลสมรหรือมาดามนวลล็อบบี้ตัวแม่ของเมืองไทยและเธอคือแม่ของนพนัยนั่นเองภาวินีรับรู้มาเสมอว่าพี่สาวของเธอเจอปัญหาแม่ผัวไม่ปลื้มมาตั้งแต่สีกันดากับนพนัยตกหลุมรักกันเมื่อครั้งทำงานที่บริษัทน้ำมันจนคบหากันเนื่องจากสีกันดามาจากครอบครัวคนชนชั้นกลางพนิดพ่อของสีกันดาและภาวินีเป็นเพียงอดีตข้าราชการครูปลดเกษียณต่างจากลลิตาที่เป็นลูกสาวเจ้าของบริษัทอุปโภคบริโภคเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอย่างสิงขรสะพ้ายสายสตรองภาวินีไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่พี่สาวเธอเจอจะหนักหนาสาหัสขนาดนี้ภาวินีไม่อยากจะเชื่อว่ายุค2022ยังจะมีเรื่องน้ำเน่าโบราณเช่นนี้เกิดขึ้นอีกเพราะภาวินีลืมไปว่าความล้ำของเทคโนโลยีความทันสมัยของนวัตกรรมความไวของโลกไร้สายสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่วยพัฒนาจิตใจมนุษย์ให้ดีขึ้นได้โลกเราจึงยังเต็มไปด้วยมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวร้ายกาจอย่างมาดามนวลภาวินีเห็นสภาพของสีกันดาก็แทบช็อกรีบพาสีกันดาไปโรงพยาบาลทันทีสีกันดาใช้แรงเฮือกสุดท้ายที่มีอยู่เอ่ยทั้งน้ำตากับภาวินีว่าอย่าทิ้งหลานและฝากขอโทษพ่อแทนเธอด้วยนี่คือสิ่งที่สีกันดาขอไว้ก่อนที่เธอจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับสะพ้ายสายสตรองหลังจากร้องไห้อย่างหนักจนตั้งสติได้แล้วภาวินีจึงตัดสินใจไปงานเลี้ยงของมาดามนวลเพื่อจะประกาศให้โลกรู้ว่าดอกไม้เหล็กแห่งปีที่ใครๆต่างชื่นชมแท้จริงแล้วนางก็เป็นดอกไม้พิษจิตใจคับแคบอำมหิตหญิงต่างวัยสองคนเผชิญหน้ากันภาวินีจ้องมาดามนวลด้วยดวงตาโกรธเกลียดส่วนมาดามนวลก็มองเด็กเมื่อวานซืนอย่างภาวินีด้วยสายตาดูแคลนชนิดที่ไม่มีใครยอมใครแล้วมาดามนวลก็เอ่ยขึ้นด้วยความเลือดเย็นว่าอ่อนแอก็แพ้ไปสะพ้ายสายสตรองนี่คือคำพูดที่มาดามนวลสรุปให้แก่ชีวิตของสีกันดาแต่ภาวินียืนยันว่าสีกันดาไม่ได้อ่อนแอพี่สาวของเธอยอมทำทุกอย่างเพื่อคนที่เธอรักซึ่งคนไม่มีหัวใจอย่างมาดามนวลคงจะไม่รู้จักมาดามนวลจึงสรุปความเป็นสีกันดาเพิ่มได้อีกหนึ่งคำคือโง่เพราะการทำเพื่อคนที่รักมีวิธีอีกมากมายไม่เห็นจะต้องใช้วิธีสวมบทบาทนางเอกแสนดีบางทีการเป็นตัวร้ายในสายตาของคนอื่นอาจจะทำให้คนที่เรารักมีความสุขมากกว่าเหมือนอย่างที่เธอทำอยู่ในทุกวันนี้สะพ้ายสายสตรองคำพูดของมาดามนวลยิ่งสร้างความโกรธเกลียดให้แก่ภาวินีเธอตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่านับจากนี้จะทำหน้าที่หยิบยื่นความพ่ายแพ้ให้แก่ชีวิตของมาดามนวลด้วยตัวเองซึ่งคำพูดของภาวินีฟ้าก็ผ่าลงมาเปรี้ยงราวกับเป็นเสียงระฆังบนเวทีมวยว่าสงครามได้เริ่มแล้วหลังงานศพของสีกันดาผ่านพ้นไปภาวินีบอกกับนพนัยว่าสีกันดาสั่งไว้ก่อนตายขอให้น้องนิกอยู่ในความดูแลของภาวินีเท่านั้นแต่นพนัยสัญญากับตัวเองว่าจะไม่มีวันยกลูกให้คนอื่นที่สำคัญนพนัยไม่เชื่อว่าแม่เขาเป็นคนบงการเรื่องราวทั้งหมดเพราะที่ผ่านมาเวลาเขากลับมาบ้านเขาจะเห็นภาพความรักความผูกพันของสีกันดากับทุกคนในครอบครัวของเขาและสีกันดาเองก็ไม่เคยเล่าอะไรให้เขาฟังเลย
ภาวินีรู้ว่าที่นพไนไม่เคยรู้เลยว่าแม่ของเขาเกลียดลูกสะใภ้ต่ำต้อยเป็นเพราะฝีมือของมาดามนวลที่จัดฉากปิดหูปิดตาเขาและเธอนี่แหละที่จะขอทำหน้าที่เปิดหูเปิดตาเปิดสมองให้กับนพไนเองภาวินีท้ากับนพไนว่าให้จดทะเบียนสมรสกับเธอเธอจะอยู่เป็นลูกสะใภ้ต่ำต้อยของมาดามนวลอย่างที่พี่สาวเธอเคยเป็นและเธอขอเวลาแค่6เดือนเพื่อทำให้นพไนเห็นว่ามาดามนวลไม่ใช่เป็นคนดีเลิศเลยอย่างที่เขาคิดมาทั้งชีวิตเมื่อถึงวันนั้นเขาจะต้องทำหน้าที่พามาดามนวลและเนตรดาวไปกราบขอโทษที่หน้าเจดีย์เก็บกระดูกของสีกันดารวมทั้งเขาจะต้องยกน้องนิกให้เธอแต่ถ้า6เดือนผ่านไปภาวินีไม่สามารถทำให้นพไนรู้สึกว่าแม่ของเขาเป็นคนไม่ดีภาวินีจะยอมเป็นฝ่ายเข้าไปกราบเท้าขอโทษมาดามนวลที่เคยมองมาดามนวลในแง่ลบและเธอก็จะเดินจากบ้านหลังนี้ไปเองนพนายยอมตกลงเพราะเขาเองก็อยากรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเขากันแน่ศึกแม่ผัวลูกสะใภ้ครั้งนี้ใครจะวินใครจะพ่ายติดตามได้ในละครสะใภ้สายสตรองทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นเริ่มออกอากาศตอนแรกวันจันทร์ที่วันที่23 มกราคม 2566ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus ละครสะใภ้สายตรองบทประพันธ์นันทนาวีรชนบทโทรทัศน์สุทธิสาวงอยู่กำกับการแสดงกรพจน์สืบชมภูผู้จัดละครสมจริงศรีสุภาพผู้ดำเนินการผลิตบริษัทกู๊ดฟีลลิ่งจำกัดรายชื่อนักแสดงณวัฒน์ผู้พันทัชศรีรับบทนพไนณัฐนิชาดังวัฒนาวนิชรับบทภาวินีบุษกรวงพัวพันรับบทนวลสมรหรือมาดามนวลพิชชาภาพันธุมจินดารับบทเนตรดาวพาดวิทย์บูรณนัทรับบทไทรฐากูลการทิพย์รับบทถมทวีลลิน่าชูเอ็ดรับบทลลิตาชาตโยดมฮิรัญยทิติรับบทสิงขรอมรินทร์นิติพลรับบทพนิษฐ์ปวีนาชาริศสกุลรับบทออนฝันดีจันยาธนากรรับบททอมรุ้งลาวันโทนหงสารับบทใจนันทไซพิสลยบุตรรับบทตินอธิชนันศรีเสวกรับบทสีการดาสิโปไทยฉันทศิริวัตรรับบทจอยปาลิดาดุนโฮเฟนรับบทดาวดนยารัตนธาดารับบทสมพิษธนทรกิตติศัพท์รับบทพลจารุสิริภูวนัยรับบทเอิบนาถธิดาพิทักษ์วรรัตน์รับบทแตงคนึงพิมพ์ธนพิชชากรรับบทดาวสุรบดินทร์สมบัติเจริญรับบทกี้ทิพย์รัตน์อมาตยกุลรับบทจุ๊บแจงเพ็ญเพชรเพ็ญกุลรับบทกฤษดนัยจารุจินดารับบทอดิศรพีรวิทย์ตีรวัตรรับบทนิกชนศักดิ์สุทธพินทุรับบทเพื่อนนพไนราวันโทนหงสารับบทใจThank you.